แจนชัดดราม่าต้อมรัชนีกรหน้าใหม่ทำจนตาเฉียงแฟนคลับรับไม่ได้หน้าเก่าดีแล้วสวยจนตกใจจำไม่ได้แจนชัดดราม่าต้อมรัชนีกรหน้าใหม่ทำจนตาเฉียงแฟนคลับรับไม่ได้หน้าเก่าดีแล้วพร้อมเผยสภาพหน้าจริงจากกรณีเปิดหน้าใหม่ล่าสุดต้อมรัชนีกรหลังจากดึงหน้าไป14วันที่เจ้าตัวเผยว่าอาจจะย้อนวัยนะคะไม่ว่าจะดึงหน้าตัดกรามทำจมูกทำตาทุกอย่างบอกได้เลยว่าที่นี้โอเคใครมีปัญหาปรึกษาได้กลายเป็นดราม่าต่างๆนานาหลายคนบอกตกใจจำแทบไม่ได้เมื่อไหร่จะเข้าที่หน้าเดิมสวยกว่าอาทิแปลกมากๆ มากไม่เหมือนเดิมจำไม่ได้หน้าเดิมสวยกว่ามากค่ะหน้าเดิมสวยกว่าแอนนาทีวีภูเหมือนมากค่ะเป็นต้นคลิปหน้าใหม่ล่าสุดทางปิ่นเลอลักออกมาชี้แจงกระแสหลังต้อมรัชนีกรมาดึงหน้ากับโรงพยาบาลเลอลักว่าทำไมต้องดึงความหวานหายไปอยากได้หน้าเก่ากลับมาซึ่งถ้าคนเราไม่มีปัญหาคงไม่ให้หมอมาผ่าตัดเปิดแผลหน้าต้อมรัชนีกรเคยมีปัญหาฉีดซิลิโคนเหลวมานานแล้วแก้มาหลายครั้งไม่ตอบโจทย์หน้ามีความหย่อนตามอายุที่เห็นสวยทุกวันนี้เขามีความยากลำบากต้องใช้สติ๊กเกอร์พยุงหน้าติดไว้ข้างหลังพร้อมเผยสภาพหน้าจริงที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ส่วนหางตาที่ต้องดึงให้ตึงขนาดนั้นเพราะต้องดึงให้ตึงตั้งแต่แรก3เดือนก็จะหย่อนเหมือนเดิมพร้อมยกตัวอย่างคนที่ทำแล้วตอนแรกหางตาจะชี้ขึ้นไปทุกคนเวลาผ่านไปก็จะกลับมาธรรมชาติไม่ต้องห่วงต้องรัชนีกรพอใจผลงานขอเวลาและโอกาสให้ยุบบวมคลิปชี้แจงนักร้องหมอลำใหม่พัชรีรับทราบข้อหาหลังถูกเสียโบแจ้งความกลับนักร้องหมอลำใหม่พัชรีพร้อมทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกเสียโบแจ้งความกลับปมโพสต์บุกด่าหยาบฉุดกระชากหลังเวทีวันที่7ธันวาคม2566ที่สภ.นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวพัชรีปราบชัยอายุ32ปีหรือใหม่พัชรีนักร้องหมอลำชื่อดังพร้อมทนายความและคณะเดินทางไปพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมชัยเนนธรณีรองสารวัตรสอบสวนสภ.นางรองเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหลังจากเสียโบสงวนชื่อนามสกุลเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเมื่อวันที่13กันยายน66ด้วยการเอาหลักฐานเป็นคลิปภาพการไลฟ์สดในเพจหมอลำสตรอรี่ที่มีภาพของเสียโบมีอาการเหมือนคนเมาสุราเข้าไปห้องแต่งตัวของใหม่พัชรีลักษณะเหมือนไปคุกคามโดยมีแฟนคลับที่ทราบข่าวเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งที่หน้าสภ.นางรองนักร้องหมอลำใหม่พัชรีพร้อมทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกเสียโบแจ้งความนักร้องหมอลำใหม่พัชรีพร้อมทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกเสียโบแจ้งความใหม่พัชรีกล่าวว่ายอมรับว่าตกใจที่ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนของสภ.นางรองตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมแต่เมื่อให้ทนายดูพบว่าเป็นหมายจริงจึงเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะตนไม่ได้ทำผิดวันนั้นเป็นการไลฟ์สดและเป็นห้องแต่งตัวของตนใหม่พัชรีกล่าวต่อว่าขณะเสียโบบุกเข้ามาภายในห้องจึงปรากฏภาพขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ขอกล่าวพาดพิงถึงเขาอีกในเร็วๆนี้ก็จะมีนัดแสดงที่อำเภอนางรองตนกับทีมงานก็จะมาเหมือนเดิมจริงแล้วใหม่และทีมงานมามอบความสุขให้ไม่ได้มาหาเรื่องใครขอบคุณแฟนคลับที่ยังให้กำลังใจกันเสมอมาอ่านข่าวเสียโบไม่จบแจ้งเอาผิดเพจหมอลำใหม่พัชรีไลฟ์มีภาพหมิ่นประมาทอ่านข่าว
ช็อกนักร้องหมอลำใหม่พัชรีเจอชายบุกด่าหยาบฉุดกระชากคู่กรณีแจ้งความกลับด้านทนายความของใหม่พัชรีกล่าวว่าเบื้องต้นเสียโบไม่ขอเจรจาไกลเกลี่ยกับใหม่พัชรีทางคดีก็ต้องดำเนินต่อไปส่วนทางเรามีพยานหลักฐานที่เชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้หมิ่นประมาทเราเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าและพร้อมจะสู้คดี ดราม่าช่างต้าหนิงเผลอบอกพิกัดเครื่องสำอางไล่ขอลบขู่ฟ้องดราม่าช่างแต่งหน้าต้าหนิงเผลอบอกพิกัดเครื่องสำอางคนเลยแห่ไปตามกลายเป็นไวรัสสุดท้ายช่างมาไล่ขอลบพูดเหมือนขู่ฟ้องต้องบอกเลยว่าปัจจุบันโลกโซเชียลมีผลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมากอะไรที่ว่าฮิตอะไรที่ว่าดีถ้ามีการบอกปากต่อปากโดยอินฟลูเอนเซอร์หรือคนมีชื่อเสียงก็มักจะได้รับการตอบรับอย่างคาดไม่ถึงบางคนมีอิทธิพลถึงขนาดที่บางครั้งแค่ลงรูปปกติก็โดนถามหาพิกัดการจ้าละวันหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวหน้าหมวยต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองไม่นานมานี้ต้าหนิงกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตเพราะความสวยวันสวยคืนจนได้ฉายาสวยกินคนล่าสุดรูปที่ต้าหนิงโพสต์ลงอินสตาแกรมก็กลายเป็นไวรัลเพราะความสวยฉ่ำแม้จะอยู่ในลุคสบายสบายหน้าก็ยังเป๊ะชาวเน็ตก็แห่ถามพิกัดกันใหญ่ว่าตาแก้มปากของอะไรจนช่างแต่งหน้าเป็นคนมาเฉลยด้วยตัวเองว่าลุคนี้ที่คนแห่ถามกันแตกแตนนั้นใช้อะไรบ้างและบอกละเอียดทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคนดังมีอิทธิพลกับสังคมโซเชียลแน่นอนว่าเมื่อทราบพิกัดแล้วหลายๆคนก็เลยแห่ไปตามๆกันหรือโพสต์แนะนำบอกต่อบางคนหัวหมอหน่อยก็โพสต์พร้อมแปะลิงก์ AFF ให้คนจิ้งสินค้าแล้วได้เงินกระทั่งช่างแต่งหน้าของต้าหนิงซึ่งเป็นคนเฉลยสินค้าเองได้ไล่ขอให้ชาวเน็ตลบโพสต์เกี่ยวกับสินค้าในลุคนี้พร้อมพูดเป็นเชิงขู่ฟ้องว่าได้แคปโพสต์ที่พาดพิงถึงไว้หมดแล้วทำเอาชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกไอ้โพสต์ที่แปะลิงก์ขายก็พอเข้าใจว่าฟ้องได้แต่โพสต์ที่ไม่มีแม้แต่หน้าต้าหนิงก็ยังโดนเช่นกรณีของอินฟลูคนหนึ่งแค่โพสต์ว่ามาสยามกะจะมาตำหลิบต้าหนิงพลังโซชั่วรุนแรงจีจีหมดเกือบเกลี้ยงทั้งเชลเหลือแค่เบอร์302ที่สีออกม่วงม่วงตุ่นตุ่นต้าหนิงลุคนี้นางสวยกินคนจีจีเรื่องนี้ก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะชาวเน็ตมองว่ามันเกินไปตัวเองเป็นคนเฉลยเองแล้วจะมาให้คนอื่นไล่ลบโพสต์แถมพูดเหมือนขู่ฟ้องทั้งที่บางคนยังไม่เข้าข่ายทำผิดด้วยซ้ำหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเพราะต้าหนิงเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อื่นอยู่การมาเป็นไวรัลด้วยลุคที่ไม่ได้ใช้สินค้าที่ตัวเองถือก็คงเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อยแถมแบรนด์ที่ไม่ได้จ้างก็ได้ประโยชน์ไปแบบฟรีไม่ยมกแต่วิธีการที่ช่างแต่งหน้าใช้ก็ไม่ถูกเช่นกันชาวเน็ตมองว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้พูดได้ดีกว่านี้อีกทั้งจุดเริ่มต้นมันก็มาจากความเลินเล่อที่ช่างเผลอบอกเครื่องสำอางโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเอง